ก็เรื่องของดิลลับนะครับนอกจากคุณหมอชนน่านจะออกมาย้ำที่รอบที่500กว่าแล้วนะครับว่าไม่จริงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณแพททองทานชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงนะครับวันนี้เนี่ยขยับในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ภาพนะครับเป็นภาพอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพักขอไปครับที่ประชุมแกนนำของพักเพื่อไทยลักษณะก็คือการชูม,มีดีฮาร์ดแคปชั่นเด็ดมากนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพเต็มๆกันก่อนนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศในห้องประชุมของแกนนําพักนะครับคือคุณอุ้งอิงเนี่ยโพสต์ภาพนี้นะครับคือบรรดาแกนนําพักเพื่อไทย8คนพร้อมทั้งชุมือมินิฮาร์ดแล้วก็เขียนแคปชั่นเนี่ยโหแคปชั่นเด็ดมากนะดิวรักหรือว่าดิวรักแฮ่มีแฮ่ด้วยเออมีแฮ่ด้วยคือเดี๋ยวนี้นักการเมืองจะต้องมีลักษณะแบบเนี้เข้าง่ายคุณคุณอนุทินง่โอ้โหคนแม่นเลยอลาบานห้องคลอง เป็นแบบว่าเสียงแบบไม่ค่อยชัดหน่อยเออแต่ภาพนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยคือเหมือนว่าทั้ง8ท่านเนี่ยเขาประชุมกันอยู่ค่ะแล้วคุณนุ้งอิงเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปถ่ายภาพนี้หรือเปล่าอเออเพราะดูตำแหน่งคุณนุ้งอิงเนี่ยไม่ได้นั่งนะนั่นคุณนุ้งอิงน่าจะยืนอยู่หรือเปล่าเหมือนเข้าไปแล้วย่อตัวคือในภาพนะครับทั้ง8ท่านเนี่ยก็มีทั้งคุณหมอชนน้าสีแก้วหัวหน้าพักคุณชูศักดิ์เซรินินรองหัวหน้าพักคุณหมอพรหมินเลิศสุดีเดช คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักคุณประเสริฐจันทระลงทองเลขาธิการพักคุณพิชัยนริตพันธ์คุณจตุรดดนฉายแสงแล้วก็คุณสุริรยะจึงลุ่เรืองกิจก็คุณพิชัยนี่มีข่าวเหมือนกันนะว่าจะออกจากพัก สรุปตัวเองเ<ฆ>จ้าตัวยืนยันแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงก็ตอนนี้ข่าวลือค่อนข้างเยอะ<ฆ>แล้วก็คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสดิวลับเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาไม่หยุดเลยนะครับทั้งข่าวลือที่พักเพื่อไทยจะถอนตัวร่วมรัฐบาลจะไปจับมือกับคู่ออานาจเก่าซึ่งทางคุณหมอชนน่าแล้วก็คุณอุ้งอิงเนี่ยก็ต่างออกมายืนยนันหนักแน่นหลายครั้งว่าไม่เป็นความจริงเพื่อไทยยังไงก็แล้วแต่จนถึงวินาทีนี้หรือต่อไปก็ตามเนี่ยยังไงก็จะอยู่กับพักคก้าไกลตั้งรัฐบาลกับก้าไ สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแน่นอนซึ่งกระแสดิวลับนะครับก็ยังมีต่อเนื่องแม้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะออกมาพูดอย่างหนักแน่นก็ตามแล้วก็มีการเชื่อมโยงต่อไปถึงคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเชื่อมโยงไปถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงโดยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าตอนที่ไปฮ่องกงเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือก่อนเหตุการณ์ภาพเลสเตอร์นะครับ<ะ>แล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยทางราดาแกนนาพักเพื่อไทยโหอ,ออกมาด่าหน้ากันเลยบอกย้ําเลยบอกไม่จริงไม่เป็นความจริงไม่ได้เจอกันตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่ดูไบแล้วก็คุณทักษิณเองก็ได้เทวิตเตอร์ทวิตข้อความเหมือนกันว่าอยู่ที่ดูไบแล้วก็ไม่ไม่มีแผนจะเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็ต่อมาเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ออกมาปูดข่าวบอกว่ามีดีลลับที่ทําให้ข้าวกลเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งเนี่ยจะก,กลายเป็นพักฝ่ายค้านเป็นดีลลับที่ลังกาวี จนคุณทักษิณก็ต้องออกมาทวิตตอบกลับนะครับบอกงงมากกับดิวลับของคุณชูวิทย์เนี่ยคุณอุ้งอิงยืนยันแล้วว่าสนับสนุนคุณพิธาตนเองเนี่ยก็ไม่เคยคุยกับตัวแทนของพรรคการเมืองไหนเลยนะครับถือว่าข่าวลือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันจะมีอย่างนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งสองพรรคเนี่ยมีความชัดเจนและข่าวลือเนี่ยมันจะจบลงแล้วมันจะไปงอกอีกครั้งหนึ่งตอนไหนรู้ไหมตอนวันโหวตเลือกนายก